มาอีกหนึ่งข่าวนะคะกับจิ๊บวัสสุและน้องหนิมล่าสุดมีข่าวเหมือนว่าจะกลับมาคบกันจนเป็นเรื่องเป็นราวเดี๋ยวให้พี่จิ๊บออกมาบอกนะคะว่าเขายืนยันแล้วว่ากลับมาในฐานะพี่น้องค่ะออกโรงขอปกป้องน้องสาวคนสนิทอย่างหนิมคนึงพิมพ์นะคะเหตุเพราะสื่อสารเข้าใจผิดผ่านสื่อมวลชนว่านักร้องรุ่นเก่าอย่างจิ๊บวัสสุค่ะกลับมาคบหาดูใจกับหนิมจนทำให้ว่าที่หวานใจคนใหม่นะคะอย่างบอมอนุรักษ์เนี่ยเข้าใจผิดพร้อมเป็นกระแสใหญ่โตเลยค่ะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยกักรักใหม่และไม่ยอมทิ้งรักเก่าถูกมองว่าเป็นผู้หญิงหลายใจไปอีกนะคะงานนี้นักร้องรุ่นพี่ขอชี้แจงว่าที่เคยบอกว่ากลับมาคบกันเนี่ยหมายถึงว่าแค่ในฐานะพี่น้องเชื่อว่าหนิมไม่ใช่คนที่มีนิสัยจับปลาสองมือแน่นอนค่ะผมเชื่อว่าคุณหนิมเป็นบุคคลที่นิสัยดีน่ารักนะครับแล้วก็ลักษณะดังกล่าวไม่ทางเกิดขึ้นกับทางคุณหนิมอย่างแน่นอนสำหรับผมผมไม่เชื่อว่าเป็นไปได้นะครับแล้วก็ขออนุญาตกล่าวให้กำลังใจด้วยเลยนะครับว่าไม่ว่าจะมีอะไรเข้ามาในชีวิตบางทีกระแสข่าวก็มีเข้ามาจริงบ้างคลาดเคลื่อนบ้างเนี่ยนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ขออนุญาตเรียนครับว่าไม่มีดราม่าแน่นอนนะครับไม่มีเรื่องที่จะไปเกี่ยวข้องพาดพิงอะไรกับท่านอื่นอีกแน่นอนเราก็ยังเป็นพี่น้องที่ดีกันนะครับมีความปรารถนาดีให้กันร่วมงานกันได้ปรึกษาหารือกันได้แต่ว่าไม่ได้มีเรื่องในเชิงของหนุ่มสาวอันนี้ยืนยันชัดเจนขอเรียนว่ากรุณาอย่าเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับอันนี้เราเป็นพี่น้องคือพี่น้องขีดเส้นใต้เอาไว้ว่าพี่น้องจริงๆนะครับมีครับมีครับก็พูดคุยก็บอกกล่าวบอกเล่า90ให้ฟังกันนะครับซึ่งอันนี้ก็ผมก็เคารพในอะไรครับในพื้นที่นะครับแล้วก็เราจะพูดคุยกันก็พูดคุยกันอย่างพี่น้องที่ดีเราเชียร์คู่น้องหนิมกับบอมไหมคะสำหรับผมเนี่ยถ้าหากว่ามีคนซึ่งมีความรู้สึกที่ดีด้วยต่อกันเนี่ยนะครับแล้วก็ทุกอย่างเป็นไปอย่างถูกต้องดีงามในกรอบนะครับที่ดีเนี่ยผมก็ชื่นชมเคลียร์ไปแล้วหนึ่งฝ่ายนะคะทีนี้ก็เหลือแต่รอฟังจากปากฝ่ายหญิงบ้างว่าเธอจะว่ายังไงกับเรื่องความรักครั้งนี้ค่ะทีมเขาก็รอเดี๋ยวโทรไปถามดีกว่าถูกต้องค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ต้องขออนุญาตพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาในส่วนของบันเทิงต่างประเทศบันเทิงเกาหลีกันบ้างเดี๋ยวมีรางวัล Golden Disc Awards มาฝากกันค่ะ